I'm an easy สวัสดีครับ Positive Thinking by Sing Corporation ครับในวันนี้นะครับผมก็มาพูดคุยกันเหมือนเดิมครับในมุมคิดแบบบวกๆนะครับคิดบวกครับชีวิตก็จะดีขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เราท่านทุกๆคนมักจะเจอกันบ่อยๆคือความสมหวังและผิดหวังในความรักนะครับความสมหวังและผิดหวังในความรักส่วนใหญ่มักจะเกิดจากความคาดหวังในสิ่งที่เราทำอะไรลงไปทั้งอย่างนี้เราคาดหวังว่ามันจะได้มันจะมีหรือมันจะเป็นในสิ่งนั้นนะครับบางทีต้องคิดอย่างนี้ครับต้องคิดให้ต่ำลงคือคาดหวังให้น้อยลงชีวิตจะเป็นสุขมากขึ้นวิธีคิดครับคือถ้าเราคาดหวังมากคนทั่วไปจะใช้คำสวยหรูว่าไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังถูกครับไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังครับแต่คนเรามันหลีกเลี่ยงการคาดหวังไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้ทำคือคาดหวังมาให้น้อยลงหน่อยครับแล้วคุณจะไม่ผิดหวังกับมันหรือมองโลกในแง่ร้ายที่สุดเลยครับอย่าไปมองโลกแง่ดีมากมองโลกในแง่ดีมากมันก็เข้าข้างตัวเองครับพอเข้าข้างตัวเองมากเกินไปเราก็มองไม่เห็นข้อเสียอะไรเลยนะครับคนทุกคนไม่ว่าจะคู่รักไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายเพศเดียวกันมีข้อดีข้อเสียครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้มองในความในแง่มุมของความรักคือมองในโลกที่เป็นโลกจริงๆอย่ามองในโลกจินตนาการไม่มีอะไรที่เราจินตนาการแล้วมันเป็นไปได้ทุกอย่างทุกเรื่องราวตามในแบบที่เราจินตนาการหรอกครับผมว่าถ้าเราทำได้หรือเรามีมากกว่า 60% ในโลกของจินตนาการได้ผมว่าก็โอเคแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีคิดครับทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนได้นะครับนี่คือ Positive Thinking by Sing Corporation นะครับขอบคุณ Sing Corporation มากนะครับที่สนับสนุนวิธีคิดดีๆผมเชื่อว่าวิธีคิดดีๆนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่ดีได้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับแค่คุณคิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้วครับ The wind is at my back. ออกมาดื้อด้วยไม่เข้าใจจริงเลยเห็นเขาบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นเขาบอกว่าคือสมาชิกในกลุ่มชอบดื้อกับเมียใช่ป่ะอืมบ้าแค่หนีมาเฉยอ๋อแค่หนีมาเขาเลยจ้างดื้อน่ารักพี่มาทำอะไรพี่เป็นเจ้าของรถเหรอครับผมไม่ใช่คนนี้หรอฮะผมรอเขานั่งกลับไม่ใช่เขาบอกว่ามี2คนเลยนะเด็กพี่เขาว่า2คนเลยอือเป็นไงน้องเขายังพี่ว่าเขาเรียกเอากับพี่หรือเปล่าฮะไม่เป็นไรพี่ไม่ถามความสมัครใจผมสมัครเอาไม่ต้องถามความสมัครใจผมบ้าเขาเอาบ้าผมชี้ท้องเอาต่างหากเดี๋ยวก่อนพี่ชื่ออะไรครับเอครับพี่เอพี่เอครับผมพี่เอใช้รถเป็นรุ่นอะไรปีอะไรพี่แลนเซอร์อีคาร์ปี93ฮะปี93ปีเดียวคันที่แล้วเลยอืใช่ไหมคือน่าจะเป็นปีแรกเริ่มของบอดี้นี้เลยป่ะแรกเริ่มจริงประมาณปี91 92อ๋อปี92ค่ะคันนี้ใช้มานานหรือยังครับพี่ปีที่3ครับปีที่3อยู่ในการครอบครองของพี่เอปีที่3แล้วใช่ครับปีที่4ก็พังละครอบครองแล้วใครทิ้งรอเล่นทำอะไรไปบ้างคะคันนี้ก็มีทำสีเปลี่ยนกันชนเปลี่ยนเครื่องแล้วก็ภายในเป็นดำทั้งหมดเดี๋ยวก่อนมันดูแนวมีเหมือนออกแนวแรลลี่เป็นฟันเหล็กฮะลิเบโร่ GT
เป็น Liberlo Liberlo GT ครับผมมันคืออะไรพี่เป็นการเป็นรถแวนคล้ายๆกับ Fortuner แต่เป็นของญี่ปุ่นอ๋อนะฮะกันชนหน้าจะเป็นของเขาใช่ถ้าเป็นกันชนตัวธรรมดามันจะมีแค่ไฟแต่จะไม่มีโครงเหล็กแต่ถ้าเป็นตัวพิเศษเนี่ยจะมีโครงเหล็กขึ้นมาก็คือเป็นการเอาตัวแลนเซอร์ของบ้านเราเป็นใช่แลนเซอร์ของบ้านเราแต่จะมีเฉพาะพวกแถบญี่ปุ่นคือแต่ว่าถ้าในญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเป็นทรงนี้ตูดจะเป็นแวนใช่ครับอ๋อก็เลยเอาผสมผสานด้วยการเอาตัวกันชนหน้าคือของบ้านเขาอาจจะออกแนวเป็นกึ่งๆ SUV แรกเริ่มเพราะปีสมัยนั้นมันยังไม่มี SUV ที่เป็นเต็มตัวใช่มันจะเป็นเหมือนแรลลี่คอสโอเวอร์อะไรพวกนี้ใช่ก็เลยผสมใช่ครับก็เลยแต่งออกมาแล้วมันผสมยังไงบ้างพี่เขาเรียกว่ามันคือแต่งสไตล์ไหนแนวไหนเป็นสไตล์แนว Liberlo Liberlo บวกกับอีคาบ้านเราปกติอันนี้คือเป็นสไตล์เฉพาะตัวเรียกว่าเป็นการผสมผสานของพี่เอ๋เขาเองเรียกว่าเป็นความชอบส่วนตัวก็จริงๆจะมีกลุ่มนึงที่เป็น Liberlo เลยมีประมาณกี่คันนะพี่จริงๆ 30-40 คันวันนี้ก็มาเหมือนกันโอ้โหเรียกว่าคนให้ความสนใจเยอะมากเลยทีเดียวนะผมว่าสไตล์เนี้ย Thailand Only Thailand Only มันเป็นผมเรียกว่ามันเป็นคลาสสิกค่ะคลาสสิกมันมีเสน่ห์ของตัวมันเองฮะคือด้วยความว่าอีคาก็เริ่มเป็นรถที่เก่าแต่ว่าหลัก20ปีขึ้นเริ่มจะเป็นรถคลาสสิกไปแล้วนะเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ยุคคลาสสิกแล้วใช่เดี๋ยวก่อนใช้มารถตั้งแต่ปีเก่าครอบครองประมาณ4ปีค่ะใช่ครับ3ปี4ปีค่ะเครื่องอะครับเครื่องตัวนี้ตัวที่2ฮะตัวที่2ครับผมตัวแรกเป็น 4T15 เหมือนของพี่เล็กก็คือเป็นเครื่องเดิมมันใช่ครับอ๋อก็คือหมดอายุไปแล้วหมดต้องวางใหม่ตอนนี้เป็นอะไรครับ4T63 AVRNA 2043รหัสเยอะเลยรหัสเยอะเลยทีเป็นของ AVR เป็นของรถแวน AVR อ๋อก็คือเป็นรถแวนของตัวรุ่นอันนี้ขึ้นมาเป็นของตัวคล้ายๆกับพวกลาโปพวกเนี้ยฮะแต่ว่าเขาจะใช้เครื่องรหัสตัวเดียวกับแลนเซอร์ก็เลยสามารถเอามาแปลงอะไรฮะลาโปโตโยต้าเป็นลักษณะหุ่นคล้ายๆกันแล้วช่วงล่างโชคหน้าเป็นของ Evo 3โชคหลังก็ของ Evo 3กันระบบแบกหน้า Evo 3ครับ Evo 3ใช่จ้ะเรียกว่าเอาตัวเป็นของ Evo ในบอดี้ที่สุดของบอดี้รถตัวนี้ได้ไหมก็คือเป็น Evo 3ใช่ครับพอหลุดจาก Evo 3ก็ Evo 4มันจะเปลี่ยนบอดี้ไปแล้วใช่ก็เลยเอาของที่มันสุดของมันเข้ามาใส่ใช่ครับมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วตั้งแต่ทำมาชอบตรงไหนเป็นพิเศษคะพี่รถพี่เวลาถ้าแบบว่าเฮ้ยอยากจะพูดกับคนอื่นเนี้ยพี่จะพูดว่ารถพี่ทำอะไรมาบ้างที่ชอบที่สุดเลยแบบทีเด็ดเลยอ่ะเวลาถ้าพูดกับคนอื่นแล้วคือแบบคนอื่นไม่มีแต่พี่มีอะไรเงี้ยจริงๆผมชอบทั้งคันนะมันเป็นการผสมผสานกันของมันทั้งคันคือเราตั้งใจทำทุกคนแต่งรถตั้งใจทำหมดจริงๆผมชอบทั้งคันแต่ถ้าเกิดถามว่าเด่นๆจริงๆที่ผมชอบที่สุดก็คือน่าจะเป็นช่วงกันชนหน้าก็คือเพจแถบนี้ทั้งแถบทำไมมันหายากเหรอพี่หรือว่าไงค่อนข้างหายากแล้วมันก็แปลกมากเลยนะติ๊กเมื่อเคยเห็นคันนี้คือคันแรกถ้าไม่ต้องไม่ชี้ให้ดูนี่คือไม่รู้ว่ามันเป็นการชนแบบนี้อ่ะคือจริงๆตัวเนี้ยมันจะแยกมันมีมาตัวนี้แล้วเพจเนี้ยผมจะหาอีกครั้งหนึ่งคือมันแยกมาทั้งหมด3ชิ้นมีกันชนหน้าบานเทปพร้อมสปอร์ตไลท์แล้วก็เสากาลยะเหมือนดูคล้ายๆออกแนวคลาสสิกนิดนึงเหมือนคนขับรถไม่เป็นมีเสากาลยะใช่เรียกเสาโพใช่เลยครับเราเป็นเสาโพเอาไว้แบบกาลยะให้สำหรับคนที่ไม่รู้ช่วงวงของหน้ารถอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองคือผมว่ามันน่าจะเป็นความยากนะเพราะว่า3ชิ้นมันต้องมาทีละชิ้นอ่ะใช่มั้ยใช่คือมันจะไม่มาพร้อมกันน้อยที่จะมาพร้อมกันโอ้โหใช้ระยะเวลานานมั้ยพี่ก็เซตนี้ผมกว่าจะครบนี่ก็ปีนึงปีนึง
ปีนึงสำหรับคนที่แบบว่าแต่งรถเนี่ยเรียกว่ามันนานนะกว่าจะแบบครบเลยแต่บางคนถ้าเกิดแบบมีตังเลยเขาก็อยากจะลงตุ้มเดียวไปเลยแต่คือแบบเนี้ยมีตังอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้มันต้องมีโชคด้วยใช่เพราะว่าของมันไม่ได้แบบว่ามันแบบมันไม่ได้กองไว้รวมกัน3ชิ้นอยู่ด้วยกันชิ้นนึงอยู่นี่ชิ้นนึงอยู่นี่ใช่ชิ้นนึงอาจจะต้องไปประมูลมาใช่มั้ยโอ้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะเรียกว่าคนแต่ละคนที่รักรถแบบนี้นี่คือแบบว่าต้องมีความบ้าต้องมีความที่แบบสะสมแล้วก็ใจรักมุ่งมั่นจริงจริงอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่มากค่ะขอบคุณครับIch brauch gute Freunde, keine Sorgen. Nur ein paar schieb ich auf morgen. Alles klar, alles klar. Hasta la Azefunda.